จะมาสาธิตนะครับการปิดเสียงทัชสกรีนหน้าจอนะครับถ้าตัว HyperPost นะครับเป็น Windows ตัวเก่านะครับเป็น Windows XP นะครับให้เราดูครับเครื่องจะใช้งานทัชสกรีนนะครับชื่อว่า eLotus นะครับนี่ครับที่มุมถ้าเครื่องของลูกค้ามองไม่เห็นนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ Double Click นะครับที่ eLotus นะครับแล้วเข้าไปที่คำว่า Sound นะครับนี่ครับก็จะเจอคำว่า Beep on Touch ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วกดอัพไพนะครับแล้วก็โอเคนะครับเสียงก็จะหายไปนะครับขอบคุณครับ